ก็ต้องรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลซุปเปอร์บอลงานเข้าดีเจเปรย์อยากวัดฝีมือตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งแชมป์โลกจอมรับระดับตำนานดิมิทรีจอห์นสันหรือดีเจกำลังคึกเปรย์อยากลองชิมลางคิกบ็อกซิ่งขอชนตัวพ่อชาวไทยซุปเปอร์บอลดูสักตั้งดูเหมือนว่า Mighty Mouse Dimitri Johnson จะติดใจหลังได้ลองชิมลางชกมวยไทยในศึกซุปเปอร์ไฟท์กติกาพิเศษกับแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทรถถังจิตเมืองนนท์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวจึงอยากลองข้ามสายไปชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งพร้อมท้าชนตัวพ่ออย่างซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินหลาชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทคนปัจจุบันหลังจากดีเจในฐานะผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิ้งวันรุ่นไฟเวทโชว์อิตาลีเขาบินโค่นบัลลังก์แอดเรียโนโมราเอสเถิงอำนาจเป็นราชันรุ่นไฟเวทคนใหม่อย่างสง่างามในศึกวันไฟในวันแอดเรียโน vs ดิมิเทียส2เมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเขาก็ประกาศเปิดรับความท้าทายใหม่ทันทีก่อนหน้านี้ดีเจสร้างกระแสฮือฮาในแข่งขันกติกาพิเศษมวยไทยผสมกันต่อสู้แบบผสมผสาน MMA แบบสลับยกโดยในยกแรกแชมป์โลกผู้เชี่ยวชาญเกมนอนต่อกรกับรถถังนักมวยจอมบู๊ชาวไทยและเอาตัวรอดจากยกแรกมาได้และกลับเป็นฝ่ายจับแชมป์โลกมวยไทยซับมิชชั่นในกติกา MMA ที่ถนัดในยก2หลังจากได้ลองชิมลางมวยไทยพอหอมปากหอมคอดีเจก็คิดอยากโดดลงแข่งในกติกาอื่นๆบ้างซึ่งรวมถึงคิกบ็อกซิ่งด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังเอ่ยปากว่าอยากไปลองฝีมือกับตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งชาวไทยอย่างซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินในฐานะที่เคยโค่นอดีตเบอร์หนึ่งของโลกอย่างเดอะด็อกเตอร์จอร์เจโอเปโตเซียนแบบตะลึงทั้งวงการเมื่อปีก่อนผมอยากดูว่าทักษะคิกบ็อกซิ่งของซุปเปอร์บอลดีแค่ไหนผมคิดว่าซุปเปอร์บอลเก่งมวยไทยมากกว่าคิกบ็อกซิ่งนะบอกตรงๆผมคิดว่าเขาเหมาะเป็นนักมวยไทยมากกว่าครับจริงๆผมก็ไม่ว่าอะไรท่านจะสู้กับจอร์โจเปโตเซียนด้วยผมอยากรู้ว่าเขาจะแม่นแค่ไหนเพราะผมได้ยินมาว่าเขามีสายตาที่ดีมากแต่หากดีเจต้องการเผชิญหน้ากับซุปเปอร์บอลจริงเขาจะต้องแบกน้ำหนักอีกหลายปอนด์จากรุ่นไฟเวท135ปอนด์เพื่อสู้ในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปว่าซุปเปอร์ไฟท์กติกาพิเศษระหว่างคู่นี้จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามซุปเปอร์บอลยังคงไม่มีเวลาให้ดีเจในตอนนี้เพราะเขากำลังเตรียมตัวลงศึกป้องกันตำแหน่งครั้งที่2กับสิงกิตอาราซอฟเจ้าของตำแหน่งแชมป์คิกบ็อกซิ่งเวิลด์กลางปี64ที่ถูกจับจองเป็นคู่ชิงเข็มขัดรายต่อไปหลังจากที่ซุปเปอร์บอลสามารถป้องเข็มขัดครั้งแรกจากมารัตกิโกเรียนสำเร็จเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยซุปเปอร์บอลจอคิวฉะเดือดกับชิงกิตในศึกวันไฟท์ไนท์2ส่ง VS แองเจล่า3ที่จะถ่ายทอดสดช่วงพรามไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 7:00 นของวันเสาร์ที่1ตุลา2565ตามเวลาประเทศไทย